ก็โอเคครับก็ค่อยปรับได้นิดหน่อยค่อยปรับไปเรื่อยๆแล้วเหลืออีกเกมหนึ่งในคู่ด้วยหวังจะเริ่มเป็นตัวจริงเจอเชียงรายไหมอันนี้ก็ผมต้องแล้วแต่โค้ชก็แต่โค้ชเขาจะส่งลงไปผมก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับถ้าได้ลงท้ายเดี๋ยวฝากแฟนบอลหน่อยมาเชียร์ในวันพรุ่งนี้เจอกับเชียงรายในสนามได้ครับก็อยากให้แฟนบอลเมืองทองเข้ามาเชียร์ให้เต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกำลังใจให้นักบอลมีกำลังใจที่แบบสู้เต็มร้อยครับเกิน 100% ทุกคนเต็มที่เพราะว่าจะเอาถ้วยนี้กลับมาเมืองทองให้ได้ครับ